ชีวิตแม่ชมมีแฟนแค่สองคนยิ่งกว่าละครย้อนเส้นทางรักคู่สุปตาชมพูและนอ็อตขึ้นแท่นครอบครัวตัวอย่างย้อนเส้นทางรักของสาวชมพูแล้วต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆเพราะในชีวิตนี้เธอมีแฟนแค่สองคนซึ่งคนแรกชมพูได้คบหาดูใจกับ1ธนวัฒน์วนิชโนน ซึ่งเป็นนักแข่งรถทั้งคู่เจอกันตั้งแต่สาวชมพู่เข้าประกวดมิสมอเตอร์โชว์ใหม่ๆความรักของเธอในตอนนั้นยืนยาวมาถึง7ปีแต่ความรักก็ต้องสดุดลงเนื่องจากมีข่าลือมือที่3เข้ามาแทรกกลางรักครั้งนั้นได้จบลงไปท่ามกลางความสนใจของแฟนๆว่าสาวชมพู่จะไปตกลงปรงใจกับคนไหนต่อไปกันแน่ถัดมาเป็นน็อตวิสลุต สามีคนปัจจุบันพ่อของลูกแฝดสายฟ้าพายุและลูกสาวแอบิเกลซึ่งทั้งสองคนคบหาดูใจกันพักใหญ่ก่อนที่ฝ่ายชายจะคุกเข,าข่าขอสาวชมพู่แต่งงานที่ต่างประเทศโดยวิวคล้ายฉากหนังดังทำเอาหลายคนอิจฉาสาวชมพู่ยกใหญ่และพอถึงงานแต่งของเธอก็ต้องบอกเลยว่าเป็นงานระดับประเทศของจริงทั้งสินสอดทองม่านความอลังการของแขกและตัวงานบอกเลยว่างานใหญ่ระดับประเทศจริงๆค่ะ ทั้งนี้ตลอดเวลาที่ผ่านมาสาวชมพูได้ออกมาอัปเดตเรื่องความรักหวานๆกับสามีตามโอกาสสำคัญและทั้งสองคนก็ถือเป็นคู่รักแบบอย่างที่ใครหลายคนชอบมากนั่นเองทั้งความเรียบง่ายและการเลี้ยงลูกที่คนส่วนใหญ่บอกว่าดีและมีคุณภาพอีกด้วยเรียกได้ว,ว่าครอบครัวของคุณแม่ซุปตาอย่างชมพูรอราริยันและน็อตวิสรุตนั้นถือเป็นครอบครัวตัวอย่างให้กับคนทั้งในวงการและนอกวงการเลยทีเดียวล่ะคะ่ะ